สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโจ๊กครับเกียรติยศเกียรติสูงส่งนะฮะในรายการสิงห์ไอดอลครับซึ่งวันนี้คนหัวใจสิงห์ที่ผมนัดเจอเขาเนี่ยนะฮะผมนัดเจอเขาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับก็คือมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับที่คณะนี้เลยครับศิลปะอุตสาหกรรมหรือว่า Industrial Design นั่นเองนะครับพี่คนนี้เนี่ยได้รางวัลตั้งแต่ตอนเรียนแล้วครับแต่ว่าตอนทำงานจริงจังเนี่ยเขาได้รางวัลระดับโลกถึง2เวทีด้วยกันนะครับแล้วก็งานของเขาเนี่ยนะฮะก็คืองานออกแบบบรรจุภัณฑ์ครับพี่คนนี้คือพี่แชมป์ครับพี่แชมป์สมชนะกังวานจิตผมนัดกับเขาไว้ตรงนู้นเดี๋ยวไปเจอกับเขาเลยครับตามมาฮะสมชนะกังวานจิตชื่อนี้กลายเป็นชื่อคุ้นหูในวงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและในระดับโลกตั้งแต่ปี2553ครับเพราะเขาคือคนไทยที่ไปคว้ารางวัลที่1ระดับโลกถึง2เวทีใหญ่ด้วยกันได้แก่รางวัล Pen Award 2010และ2011ระดับ Go Award กับผลงานที่มีแนวคิดในการออกแบบที่ค่อนข้างแปลกครับบวกกับการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆผ่านสินค้าที่ไม่เคยมีบรรจุภัณฑ์ใดทำมาก่อนและล่าสุดกับรางวัล The Dye Line Award 2011จากสมาคม The Dye Line มีบริษัทชั้นนำของโลกส่งผลงานรวมกว่า900ผลงานจาก31ประเทศโดยตัดสินจาก12ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอาทิผู้สร้างแบรนด์โคคาโคล่าเฮอร์ชี่ฮอลมาร์กซึ่งคุณสมชนะเนี่ยนะครับสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นจนคว้ารางวัลสูงสุดสร้างชื่อเสียงไปสู่ระดับโลกได้อย่างสวยงามและตอนนี้ครับโจ๊กก็นั่งอยู่กับไอดอลของเราในวันนี้แล้วนะครับพี่แชมป์ครับสวัสดีพี่แชมป์ฮะสวัสดีครับและตอนนี้เรานั่งอยู่ที่มหาลัยของพี่นะครับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโอเคขอบคุณที่ช่วย บรรยากาศตอนนี้กับตอนนู้นมันต่างกันเยอะไหมพี่จบมากี่ปีแล้วครับเกือบ10ปีแล้วครับเอ๊ะผมต้องเข้าเรียนหรือเปล่า ต้องมีอาจารย์เช็คชื่อหรือเปล่า รู้สึกดีครับนานๆจะกลับมาทีนึงวันนี้เนี่ยที่เราเชิญพี่มาออกเพราะว่าพี่เป็นคนนึงที่เป็นคนไทยที่ได้รางวัลระดับโลกในการออกแบบแพ็คเกจจิ้งเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะหรือว่าบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์รางวัลที่พี่ได้มานี่ก็คือรางวัลระดับโลกทั้งนั้นเลยนะฮะทั้ง Pen Award แล้วก็ The Dye Line Award นี่คือรางวัลระดับโลกเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันขนาดไหนคือคนไทยต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับคือคนไทยเก่งอยู่แล้วมีฝีมือซึ่งแบบไปได้ทั้งรางวัลฟิสิกส์เคมีชีวะแบบโอ้โหระดับโลกเหรียญทองอะไรก็แล้วแต่หรือแบบจะเป็นโรบอทที่แบบออโรบอทไปหยิบลูกบอลแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแบบโอ้คนไทยเก่งมากหรือแม้แต่ชกมวยใช่ไหมฮะเก่งมากแต่ในมุมหนึ่งก็คือมุมดีไซน์เนี่ยคือผมก็พยายามช่วยอยู่นะครับช่วยแบบผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยมีชื่ออยู่บนเวทีโลกซึ่งรางวัลที่ได้ก็คือทั้ง Pen Award กับ The Dye Line เนี่ยมันเป็นรางวัลทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นระดับโลกจริงๆซึ่งมีแบบผู้เข้าร่วมประกวดเนี่ยจากแบบพวกแบรนด์ดังๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นCoca-Cola หรือแบบเป็นแบรนด์อื่นๆที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้คือสู้เขาไม่ได้จริงๆแล้วครับแต่ก็มีความใฝ่ฝันพอได้ลองส่งผลงานเข้าร่วมเวที2เวทีเนี้ยปรากฏว่าก็ชนะมาทั้ง2เวทีซึ่งแบบเกินความภาคภูมิใจครับยิ่งกว่าภาคภูมิใจยิ่งกว่าภาคภูมิใจครับไอ้ผลงานที่พี่ส่งไปประกวดนี่มันเป็นอะไรบ้างเอาก่อนอื่นเลยครับอันนี้เป็นรางวัลรางวัลนี่คือ Gold Pen Award ใช่ครับเนี่ยครับมันจะเป็นเนี่ยครับมันก็เป็นผักเนื้อครับเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเนื้อหรือเปล่าเฮียสดแกให้ดูเลยไหมครับได้ไหมล่ะพี่ได้อะเหมือนมากเลยนะนะฮะเราก็แบบคือแนวบ้าครับแบบกวนๆไปวันๆนะจริงๆแล้วนี่ครับมันคือเสื้อเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหมันหลอกเรานี่ว่าแต่จริงๆมันก็เป็นแบบกิมมิกในการดีไซน์ที่แบบขำๆอะไรครับปรากฏว่าฝรั่งที่ตรวจคณะกรรมการเนี่ยโอ้โหแบบชอบมากแบบเฮ้ยผมเคยเดินแบบผักเนื้อผมก็ซื้อไปตามปกติตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแต่วันนี้มันไม่ใช่ละวันนี้เขาเห็นผักเห็นเนื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเขานึกถึงไอ้แบรนด์ที่มันเป็นเสื้อเนี่ยครับผมก็มาขนาดนั้นเลยเหรออะไรครับอันนี้คือรางวัล Pen Award ใช่เฮียสดจริงๆพี่แกเขาสดนะฮะมันมาจากอันที่ต้องไปจินตนาการเองนะผมจะพูดไม่เยอะนะครับผมจะพูดสั้นๆแล้วต้องจินตนาการเองว่าเฮียสดมันมาจากไหนเฮียสดเนี่ยมันมาจากเฮียสดโอเคเฮียสดนะครับมันมาจากเฮียสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วนี่ใครคิดชื่อแบรนด์ครับพี่ผมก็คิดอะไรนะครับผมก็แบบกวนๆครับกวนๆไปวันๆอันนี้ของเดอะไดไลน์อันนี้คือที่1ของโลกที่1ของโลกให้ผมถือโอเคมันจะหนักมากมันคือแบบจริงๆมันก็เป็นโจทย์ง่ายๆครับมันคือมันเป็นแบรนด์ของช็อกโกแลตใช่มั้ยครับมันก็เป็นช็อกโกแลตทั่วไปที่แบบ
ขาก็สั่งทางผมบอกว่าเอ้ยอยากทำแบบถุงช้อปปิ้งแบ็กอะครับช้อปปิ้งแบ็กก็คือถุงกระดาษนะครับผมก็เอ้ยโอสั่งง่ายเว้ยแต่ตอนคิดเนี่ยมันกลุ้มอกกลุ้มใจผมก็เลยว่าเอ๊ะลองคิดดูว่าเวลาให้อ่ะมันเหมือนกับอ่าขอบคุณนะครับคุณโจ๊กอะไรเงี้ยครับได้โอ้ยมีแต่จริงๆแล้วมันเราไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ครับเราสื่อสารมันผ่านกับรูปแบบของตัวถุงได้เลยมันก็เป็นไดคัตนะฮะไว้แล้วก็เราก็พลิกขึ้นมาคล้ายๆการแปลอักษรใช่ครับถูกต้องคล้ายๆการแปลอักษร อย่างเช่นผมแบบโอ้โหผมแบบรักคุณโจ๊กมากเลยผมก็ทำหัวใจให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือผมอาจจะใช้หรือใช้เป็นแบบเขียนว่าโจ๊กก็ได้แต่ที่ไปแสดงนี่ได้ที่หนึ่งของโลกนะฮะที่มิวเซียมที่ชิคาโกฝรั่งชอบมากครับเขียนคำว่าฟักโอ้โหฝรั่งชอบมากครับจริงๆแล้วมันก็เป็นงานที่มันดูไม่ได้ซับซ้อนอะไรไม่ได้ซับซ้อนแต่เราครีเอทได้ต่อใช่ครับเราสนุกได้กับมันต่ออะไรแบบนี้ครับถูกต้องในความเป็นจริงคือพี่ที่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รางวัลขนาดนี้มันควรจะแบบเฮ้ยยิ่งใหญ่ว่ะอ๋อคือต้องเข้าใจว่าคือดีไซน์วงการดีไซน์ในบ้านเราคนมันไม่ได้ยอมรับเท่าสากลในวงการไทยเนี่ยสิ่งที่จะมีชื่อหรืออะไรที่ยอมรับเนี่ยก็ส่วนมากที่จะเป็นอะไรที่มันเป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาถูกต้องหรือเป็นแบบเราเป็นดาราซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกระแสตลอดแต่เนี่ยมันเป็นมุมนึงอะครับเหมือนผมไปได้รางวัลการสร้างนวัตกรรมการปลูกผักสมมุตินะฮะมันก็เท่านั้นครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิชาการนะครับวิชาการคนก็จะแบบไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่แต่หนังสือหนังพิมพ์อะไรมาลงครับลงให้ผมอัตโนมัติหลังจากนั้นชีวิตพี่เปลี่ยนไปไหมครับคือผมใช้ชีวิตแบบเดิมอะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือผมมีมุมที่นึกถึงคนอื่นมากขึ้นหมายความว่าคนอื่นเขาก็อยากที่จะมารับรู้แนวความคิดเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆเนี่ยตรงนี้ผมเปลี่ยนไปจากผมการคิดงานคิดคนเดียวมีระบบความคิดคนเดียวแต่เมื่อได้รางวัลเมื่อออกสู่สายตาคนอื่นๆเนี่ยตัวเราเองเราต้องพยายามสร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าผมเป็นคนอายุไม่ได้เยอะมากครับเพิ่งจะ29เองครับซึ่งน้อยมากๆผมก็ดีรู้สึกดีที่แบบเราสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่อาจจะอายุน้อยกว่าเราหรือมากกว่าเราเนี่ยให้มีพลังเนี่ยมันจะเป็นมุมนี้มากกว่าที่ผมค่อนข้างจะเปลี่ยนไปจากเดิมครับไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราเปลี่ยนตรงที่แบบเรามีงานเข้ามามากขึ้นจากที่เดือนนึงปกติได้5งานตอนนี้10งาน15งาน20งานเข้ามาหาเรามันเป็นอย่างนั้นด้วยไหมพี่อ๋ออันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะถ้าคนได้รางวัลมาใช่คือจริงผมว่างานมันอยู่เต็มท้องฟ้าเราแค่จับมันให้ถูกรู้จักใช้อุปกรณ์ในการจับมันให้ถูกครับเราใช้มือจับอากาศอาจจะไม่ได้เราต้องใช้อุปกรณ์อะไรสักอย่างจับมันให้ถูกมันก็จะได้งานอยู่แล้วครับเป็นเรื่องธรรมดามันเหมือนทุกคนมันมีจุดที่เป็นจุดยืนของตัวเองใช่ครับจุดที่ตัวเองจะแบบแสดงความสามารถได้แค่ยืนให้มันถูกจุดเอาอย่างนี้ดีกว่าผมอยากจะรู้ตอนเด็กๆของพี่บ้างแต่ผมขอเบรกก่อนได้ไหมพี่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะขอกลับมาถามว่าตอนเด็กๆพี่เป็นยังไงทำไมถึงมาถึงจุดนี้ได้โอเคเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้ากับพี่แชมป์นะฮะในรายการสิงห์ไอดอลครับก่อนจบเนี่ยผมได้รางวัลมาเยอะอยู่แล้วผมก็เลยแบบอยากจะส่งในระดับโลกที่ผมได้มันเป็นระดับเอเชียตั้งแต่ก่อนจบได้ระดับเอเชียแล้วใช่ครับก่อนจบมีประมาณ15รางวัลนะครับสนับสนุนโดยสิงห์